ข้อสอบของผมไม่ออกซ้ำ1คะแนนมีค่ามากกว่า1คะแนนนะครับเทรนด์ล่าสุดออกพื้นฐานจับจุดได้จำได้การโลดเลยครับกลับมากับ EP 2ครับจาก CEP EP นี้เราจะมาวิเคราะห์7วิชาสามัญวิชาสังคมครับเราจะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงก่อนวันนี้เราจะมาดูว่าวิเคราะห์7วิชาสามัญสังคมมีอะไรที่น้องต้องเตรียมตัวบ้างครับอย่างที่1นะ7วิชาสามัญสังคมน้องคนไหนที่อยู่ม.5แล้วฟังสไลด์นี้เทปนี้นะว่าต้องเตรียมตัวยังไงมาเตรียมตัวตั้งแต่เทอม1นะแต่ถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยการเตรียมตัวการสอบentrance หรือ admission tcas เนี่ยต้องเตรียมตัวตั้งแต่ม .4 ม .5 เทอม2เนี่ยน้องต้องจบหมดละนะม .5 เทอม2เนี่ยน้องต้องจบคอร์สที่เป็นคอร์ส ultimate admission ทั้งหมดของทุกวิชาละเพื่อเตรียมตัวสอบนะโดยเฉพาะพวกที่สอบหมอสอบแพทย์นะสอบแพทย์สอบทันตแพทย์เนี่ยนะม .5 เทอม2เนี่ยแนะนำให้จบละแล้วม .6 เทอม1เนี่ยเริ่มตะลุยโจทย์ละนะถัดมาครับนะสอบวันที่3เมษายนนะถัดมาลองดูครับสอบเวลาเนี่ยจะถัดมาจากวิชาภาษาไทยเลยนะบ่ายสามครึ่งถึง5โมงเย็นนะบ่ายสามครึ่งถึง5โมงเย็น90นาที50ข้อส่วนใหญ่ทำทันจะไม่เหมือนกับ O-net O-net เนี่ย80นะ80เนี่ยมันอาจจะเยอะจะโอ้โหแบบอึนใช่ไหมนะแต่ว่าสังคมของ9วิชาหรือ7วิชาสามัญเนี่ยก็จะอยู่ที่50ข้อไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างลึกแล้วก็ยากในบางข้อนะแล้วที่สำคัญคือ1ข้อมัน2คะแนนนะ1ข้อเนี่ย2คะแนนดังนั้นการพลาด1ข้อเนี่ยทำให้เราเสียคะแนนเยอะมากหรือถ้าเราพลาดปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลำดับหรือระดับแรงกิ้งของเราที่เลือกอยู่ในคณะแต่ละคณะโดยเฉพาะคณะที่แข่งขันสูงเนี่ยล่วงลงมาหรืออาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะดังนั้น1คะแนนมีความสำคัญมากความสำคัญของ7วิชาสามัญวิชาสังคมภาษาไทยเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนกันเป๊ะจะมีประมาณแค่3คณะใหญ่ที่ไม่ใช้นะวิทย์วะวิทยาสถาปัตย์นะมีแค่3คณะใหญ่ที่ไม่ใช้นอกนั้นส่วนใหญ่ใช้หมดเลยนะพี่ไม่ไปดูคณะย่อยๆนะแปลกๆแบบแพทย์แผนจีนอะไรเงี้ยพี่ไม่แน่ใจแต่ว่านอกนั้นคณะใหญ่ๆใช้หมดนะใช้หมดยิ่งสายสังคมศาสตร์นี่ใช้หมดอยู่แล้วสายหมอสายใครที่จะไปวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยใช้เกือบหมดนะยกเว้นพวกวิทยานะวิทยาไม่ต้องใช้ถัดมานะครับ1นะก็ดังนั้นก็ต้องสอบไว้อยู่ดีเพราะส่วนใหญ่อ่ะเด็กที่เลือกหมอเนาะคือใครไปสายวิทย์อ่ะน้อยสุดไม่ติดอะไรเลยอ่ะก็จะลงไปอยู่ที่ไม่เทคนิคการแพทย์กับวิทยาแต่ส่วนใหญ่เป็นวิทยาด้วยซ้ำเนอะวิทยาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ดังนั้นก็สอบเก็บไว้เพราะอย่างน้อยอ่ะพวกคณะอื่นๆก็ยังต้องใช้อยู่ดีโดยเฉพาะคนไหนที่สอบพยาบาลนะสอบครูสอบพยาบาลเนี่ยจะเยอะต้องใช้ด้วยเหมือนกันอย่างที่1ครับใช้ในแอดมิชชั่นรอบ2เลยรอบ2คือรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยเริ่มใช้เลยนะตอนนี้ประกาศรอบพอร์ตฟอลิโอมาละนะส่วนใหญ่เนี่ยใช้น้อยมากจุฬาเนี่ยเพิ่งประกาศมาล่าสุดเนี่ยเมื่อวานซืนนะออกมาจำนวนที่รับเนี่ยค่อนข้างน้อยนะสำหรับพอร์ตฟอลิโอน้อยมากๆยิ่งอย่างอักษรเนี่ยรับแบบแค่แบบภาษาไทยมั้งนะจำนวนพอร์ตฟอลิโอเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วต้องลองไปดูเตรียมตัวรอบโควต้าใช้7วิชาสามัญด้วยนะใช้7วิชาสามัญด้วยและที่สำคัญรอบ3รอบมหาชนนะรอบมหาชนก็คือรอบของเด็กทั่วไปนี่แหละเด็กส่วนใหญ่นะซึ่งน่าสนใจนะตัวเลขของจำนวนเด็กที่เข้าสอบแอดมิชชั่นเนี่ยในปีที่ผ่านมาตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาลดลงเรื่อยๆก็จริงแต่อัตราส่วนการแข่งขันเข้าคณะดังๆคณะใหญ่คณะที่มีความนิยมสูงเนี่ยส่วนใหญ่ยังมีอัตราการแข่งขันเท่าเดิมหรือเกือบเท่าเดิมน้อยลงนิดหน่อยนะเพราะจำนวนคนมันน้อยลงนะแต่อัตราการแข่งขันยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะแนนเฉลี่ยดูมีแนวโน้มน้อยลงนะปีนี้เนี่ยน่าจะน้อยลงอีกด้วยซ้ำดังนั้นเป็นโอกาสที่สำคัญโอกาสที่สำคัญเพราะอะไรคนอื่นเนี่ยมันน้อยเพราะว่าเด็กเรียนในห้องลดลงติดปัญหาเรื่องโควิด-19 นะครับเราก็จะเข้าเรียนห้องเรียนลดลงแต่นั่นส่วนใหญ่แล้วเราไปดูแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ย
ลดลงจริงนะคณะกลางๆเนี่ยเด็กกลางๆเนี่ยต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะอะไรเพราะเด็กกลางๆถ้าเตรียมตัวดีติวเยอะอ่านเยอะเตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวทันตั้งแต่7วิชาสามัญนะก่อนโอเน็ตมันเตรียมโอเน็ตจะได้อีกเด้งนึงถูกไหมคราวที่แล้วที่เราเคยบอกว่าเตรียมพร้อมได้2เด้งนะคราวนี้เนี่ยถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวดีเราได้คะแนนสูงกว่าคนอื่นเร็วขึ้นเยอะขึ้นและก้าวข้ามหัวคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าสู่ห้องเรียนเป็นเวลาปกตินะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียนกันเต็มสตรีมถูกไหมเข้าโรงเรียนมีจัดติวมีอะไรเดี๋ยวนี้เราเว้นบ้างปิดบ้างช้าบ้างแต่ยังไงก็ตามอย่างที่จะบอกย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งเนอะ TCAS 65นะ TCAS 65เตรียมตัวรุ่นเปลี่ยนผ่านรุ่นสุดท้ายอีกแล้วนะเตรียมตัวรุ่นเปลี่ยนผ่านคือน้องม.5เป็นรุ่นสุดท้ายของระบบแกดแพดแบบนี้ถัดมาครับนะก็คือรอบที่เรียกว่ากสพทหรือรอบสอบหมอรอบสอบหมอเนี่ยน้องก็อย่าลืมว่าการสอบหมอสอบทันตแพทย์และสายแพทย์ต่างๆเนี่ยต้องใช้7วิชาสามัญเป็นตัววัดและวิชาที่ตัดกันมากที่สุดนะคือวิชาสังคมเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่ตัดกันมากที่สุดเพราะคะแนนเนี่ยมันกองอยู่ตรงกลางนะถ้าใครไปดูย้อนหลังเนี่ยคะแนนมันจะกองอยู่ตรงกลางคือ70บวกบวกไป80เนี่ยคือท็อปประเทศละแล้วคะแนนต่ำสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่30มีนเนี่ยมีนกรุงเทพนะอยู่ที่30พี่ลืมบอกไปมีนภาษาไทยของกรุงเทพมหานครอยู่ที่40กว่า44ถ้าจำไม่ผิดนะ44มีนอยู่ที่44มีนกรุงเทพอยู่ที่44พี่ถึงบอกว่าภาษาไทยเนี่ยถ้าน้องอยากได้คณะท็อปนะคณะแพทย์กสพทคณะท็อปสังคมศาสตร์น้องต้องได้ภาษาไทยเนี่ย80บวกบวก90 80ปลาย90นะ80ปลาย90จะดีสังคมเนี่ยต้องเอาให้ถึง70บวกนะ70กลางๆจะดีมากนะแต่ส่วนใหญ่70ต้นก็เก่งละนะดังนั้นคะแนนเนี่ยถ้าน้องไปดูนะช่วงคะแนนที่มันกองกันอยู่เนี่ยเด็กส่วนใหญ่อยู่นะครับคือ50ถึง70เด็กเกือบ 30% เนี่ยอยู่ที่50ถึง60 70เนี่ยนะไม่ถึง70เนี่ยคือ69เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยกองอยู่ตรงเนี้ย 30% นะแล้วก็ต่ำไปเลยแล้วก็สูงไปเลยเนี่ยมีอยู่นิดเดียวจริงๆ70เนี่ยหลักแบบ75บวกเนี่ยหลักเลขตัวเดียวเลข2ตัวหลัก10กว่านะดังนั้นเนี่ยถ้าใครได้เหยียบขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยน้องก็รู้ว่าคณะแพทย์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าใครที่ทำคะแนนได้เฉลี่ย70ทุกวิชาปุ๊บติดแพทย์มันไม่ใช่มันวัดกันว่าค่าเฉลี่ยใครได้คะแนนมารวมกันแล้วรวมกันแล้วมาแรงกันเนี่ยใครได้สูงที่สุดก็ตัดไปถูกปะดังนั้น1คะแนนมีค่าโดยเฉพาะในวิชาสังคมถัดมาครับนะวิชาสังคมเนี่ยมีทิปที่น่าสนใจอะไรบ้าง1ครับปีหลังๆออกง่ายขึ้นออกง่ายขึ้นเยอะมากออกง่ายขึ้นเยอะมากยิ่งปีท้ายๆนะของการสอบเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้นะทุกลักษณะข้อสอบเลยอย่างก่อนโอเน็ตนะเปลี่ยนมาเป็นโอเน็ตอ่ะพี่นั่งสอนนะใครเคยได้แอคเล่มใหญ่นะได้แอคเล่มใหญ่นะลองไปนั่งเปิดดูนะจะรู้เลยว่าพอการสอบเนี่ยมาสู่ท้ายๆนะก่อนที่จะเปลี่ยนระบบนะง่ายจะออกง่ายลงแล้วมันก็จะเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะยากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ตลอดเลยดังนั้นเนี่ยปีหลังๆออกง่ายจริงๆนะออกง่ายจริงๆออกเรียงเลยนะสาระละ10ข้อนะสาระละ10ข้อประวัติศาสตร์10ภูมิศาสตร์10เศรษฐศาสตร์10หน้าที่พลเมือง10นะแล้วก็ศาสนา10นะศาสนาก็ยังเทๆไปเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใน EP 4อย่างเช่นศาสนาเนี่ยเตรียมศาสนาพุทธไปศาสนาพุทธไปออกเยอะคริสต์ออกเยอะอิสลามเวลาออกก็จะออกแต่พิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับวิถีชีวิตอ่ะนะวิถีชีวิตของชาวมุสลิมอย่างเงี้ยมันก็จะออกฟิกแบบนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยมันมีแนวมีเทรนด์ที่เราสามารถดูได้แต่เราต้องแบบผ่านข้อสอบมาเยอะนิดนึงดังนั้นอยากให้ฟัง EP 3 EP 4ก็คือรู้จุดเก็บแต้มง่ายเลยมันเป็นวิชาที่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้วิชาสังคมอะนะเหมือนแบบถามว่าอะไรอะเอกสกคืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปีละเอกสกคืออะไรนะอย่างเงี้ยมันรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะ
รู้ทำได้จำได้ทำได้นะวิชานี้มันเป็นแบบนี้จริงๆเนเจอร์เป็นแบบนี้จริงๆไม่ต้องรีควายความรู้พื้นฐานไม่เหมือนคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้พื้นฐานก่อนแล้วต่อยอดเป็นขั้นบันไดภาษาอังกฤษรู้พื้นฐานก่อนแล้วต่อยอดเป็นขั้นบันไดเก็บแต้มไปนะครับถัดมารู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เนาะตัดคู่แข่งนะหมอและคณะท็อปอันนี้พี่บอกไปแล้วนะแล้วเป็นจริงๆอ่ะหลักๆมันก็จะเป็นวิชามันก็เป็นความรู้พื้นฐานแหละถัดมาครับเนื้อหาอยากให้ดูครับเทรนด์ล่าสุดเลยนะของปีล่าสุด2ปีล่าสุด2ปีล่าสุดเนี่ยเหมือนกันนะ2ปีล่าสุดไทยสังคมคล้ายๆกันเทรนด์ล่าสุดออกพื้นฐานพื้นฐานหมายถึงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในหนังสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการถัดมาครับจับจุดได้จำได้การโลดเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าจับจุดได้ว่ามันออกเรื่องไหนบ่อยออกเรื่องไหนประจำอ่านใช้เวลาน้อยแป๊บเดียวจำได้ปัญหาหลักของวิชาสังคมคืออะไรนะหนังสือเยอะนะเรียนได้ในม.4น้องเอามารวมกันซินะเยอะขนาดไหนพระพุทธม.4พระพุทธม.5พระพุทธม.6 3เล่มแล้วนะภูมิศาสตร์1เล่มหน้าที่พลเมือง1เล่มบางคนได้เรียนอาเซียนเล่มหนึ่งบางคนได้เรียนเศรษฐศาสตร์อีกเล่มหนึ่งบางคนได้เรียนอะไรกันนะหน้าที่พลเมืองอีกเล่มหนึ่งนะประวัติศาสตร์ไทยเล่มหนึ่งประวัติศาสตร์สากลเล่มหนึ่ง10เล่มพอดีเป๊ะเฉลี่ยเล่มละ250หน้า 2,500 หน้า 2,500 หน้าพระเจ้าช่วยนะใครจะไปเฟียดอ่านกระจุยแบบมันนะคือไม่มีใครอ่านเต็มๆอยู่แล้วต้องจับจุดให้ได้นะจับจุดให้ได้อ่ะมาครับถัดมาเนื้อหาที่จะออกละเอียดนะครับเจอกันในคลิปอีก2คลิปสำหรับวิชาสังคมอ่ะเมื่อกี้พี่หมุยบอกว่าหนังสือเยอะรวมหนังสือก่อนเลยกลับบ้านรวมหนังสือม.ปลายทั้งหมดรวบรวมมาถัดมาหาคู่มือเตรียมสอบหรือข้อสอบเก่าถ้าใครไม่อยากมาเรียนกับพี่อย่างเงี้ยนะก็หาคู่มือเตรียมสอบนะแต่แนะนำนิดนึงนะคู่มือเตรียมสอบเนี่ยเน้นนะอย่าเอาคู่มือบางมากบางมากเนี่ยปัญหาหลักของวิชาสังคมคือสังคมเนี่ยมันต้องอ่านโกยคือไม่ใช่บางๆไม่ดีนะไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหเล่มนี้บางไม่ดีนะไม่ได้ไม่ได้ความไงแต่สังคมมันโกยคือมันเป็นวิชาที่ออกแบบครอบจักรวาลคือแบบไม่ออกครอบจักรวาลอย่างนี้นะน้องต้องแบบอ่านเยอะๆต้องรู้เยอะๆนะถ้าใครจะอ่านเองนะคิดจะอ่านเองนะเพราะบางทีอ่ะน้องไม่ได้เจนข้อสอบอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่เฉลยข้อสอบโอเน็ตมาแบบ10ครั้งพี่เฉลยข้อสอบ7วิชาตั้งแต่ปี55จนถึงปี63อย่างเงี้ยคือแบบพี่เห็นข้อสอบมาจนรู้แล้วเนื้อหานี้มันออกอะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือเวลาเรานั่งสอนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้ออกอันนี้ไม่ออกแต่ถ้าน้องอ่ะนั่งอ่านเองนะน้องอ่ะเอาข้อสอบเอาเนื้อหาที่มันครอบจักรวาลไว้ก่อนจะดีที่สุดนะเอาเล่มใหญ่ครอบจักรวาลมีข้อสอบจริงเน้นนะมีข้อสอบจริง7วิชานะให้มีข้อสอบจริงด้วยจะดีมากอย่าไปดูโอเน็ตอย่าไปดูโอเน็ตเท่าไหร่นะครับข้อสอบเนี่ยคล้ายกันก็จริงอ่ะแต่ว่าเทรนด์ไม่เหมือนกันนะเทรนด์ไม่เหมือนกันพี่เชื่อว่าเขาใช้คลังข้อสอบคนละชุดคนออกข้อสอบคนละชุดกันคืนนี้พี่ไม่แน่ใจนะต้องไปถามอีกทีนึงต้องไปสืบอีกทีนึงแต่พี่ว่าเขาใช้คนละชุดกันนะเขาใช้คนละชุดกันคือใช้แกนเดียวกันคือแกนหลักสูตรเนี่ยปี61เหมือนกันแต่คนออกกับภูข้อสอบไม่เหมือนกันนะผูกข้อสอบไม่เหมือนกันเขาใช้จับฉลากเขาก็ยังจับฉลากอยู่นะจับไปเก็บตัวจับฉลากเอานะนำข้อสอบนำมาสอบความรู้คร่าวๆก่อนข้อสอบจริงนะเอามาสักฉบับนึงแต่อย่าเอาปีล่าสุดนะห้ามเอาปีล่าสุดเด็ดขาดนะเน้นเทคนิคเลยนะไปหยิบสักปีนึงเอาปีก่อนล่าสุดพี่แนะนำปี61แนะนำนะเอาปี61เพราะมันใกล้เคียงคล้ายกันใกล้เคียงนะเอาปี61มานั่งทำเลยยังไม่ต้องอ่านเลยนะนั่งทำจับเวลาจริงนะเป๊ะๆตรวจอย่าชะล่าใจเพราะเวลามันออกมันไม่ออกซ้ำไม่ออกซ้ำนะข้อสอบสังคมไม่ออกซ้ำออกมากสุดกับโจทย์เป็นช้อยหรือเอาช้อยมาเป็นโจทย์อีกทีนึงกับโจทย์เป็นช้อยเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่เอาช้อยเป็นโจทย์แต่เยอะที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเยอะที่สุดคือออกเนื้อหาแวดล้อมของข้อนั้นน่ะของข้อแบบนั้นนะเช่นออกพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5ก็จะออกพระราชกรณียกิจรัชกาลที่5ออกเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยจะออกเป็นวงแบบเนี้ยนะ
ดังนั้นมันจะเป็นวงของเนื้อหาที่ออกบ่อยนะครับจะเป็นวงของเนื้อหาที่ออกบ่อยดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมเนื้อหาโดยรอบเวลาสอนเนี่ยพี่ถึงแบบเวลาสอนเนี่ยสอนเฉลยแต่ละข้อแต่ละข้อเอาคู่มือมานั่งอ่านแต่ละข้อแต่ละข้อหรือเอาข้อสอบเก่ามานั่งท่องจำอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเวิร์กเพราะมันไม่ออกซ้ำเอาความรู้มาสอบแล้วทำไงต่อทำและจับเวลาจริง1ฉบับเนาะบอกแล้วนะครับทำและจับเวลาจริง1ฉบับจริงๆอ่ะตอนที่พี่สอบนะตอนปี47อ่ะนะพี่สอบแบบเอาทุกวิชาเลยนะสอบแบบวิชาแบบจริงเลยนะจับแบบเวลา2วันแบบจัดเวลาจริงแล้วสอบจริงแล้วมานั่งคำนวณคะแนนดูว่าติดไม่ติดอยากให้มีการทดสอบเป็นระยะอย่างน้อย3ครั้ง1คือเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยข้อสอบจริง1ชุดปีก่อนหน้าสุดถัดมาครับปีกลางๆกลางเก่ากลางใหม่นะสักปี6ปี59อย่างเงี้ยนะเก็บไว้แล้วปีนอกนั้นก็เอาไปใช้ทบทวนเนื้อหานะปี59แล้วสุดท้ายนะก่อนสอบ1เดือนก่อนสอบ1เดือนนะคือมีนาเนี่ยน้องกากบาทไว้เลยนะมีนา1มีนาทุกวิชาต้องอ่านจบหมดแล้วจบหมดแล้วหมายถึงทำข้อสอบจริงครบเนื้อหาครบจบหมดแล้วแล้ว1มีนาปุ๊บทบทวนทุกวิชาไล่มาเลยเพราะวิชาที่อ่านแรกๆมันจะลืมถัดมาเทียบเกณฑ์คะแนนหมอคณะท็อปนะไทย85บวกสังคม70บวกนะอย่างที่บอกไทยนี่ต้องเอาแบบ80บวกแล้ว80ต้อง85ด้วยนะใครจะเอาคณะแบบกศพทหมอทันตะแล้วคณะท็อปทางสายสังคมศาสตร์สายศิลปศาสตร์เนี่ยต้อง85บวกไม่ยากอ่ะถัดมานะครับอันสุดท้ายทยอยอ่านเก็บก่อน31มกราคมนะเผื่อมีเวลาแก้จุดอ่อนนะครับทยอยอ่านเก็บก่อน31มกราคมนะเอาให้มันจบนะเอาให้มันจบนะกุมภามีนาเมษานะกุมภามีนาเนี่ย2เดือนนี้เจ๊ว่างๆแต่จริงๆอันนี้พี่ก็31มันก็ใกล้ไปเนอะเอาสักนั่นแหละอย่างที่บอกนะมีนา1มีนานะ1มีนากำลังดี31ก็เร็วไปนิดนึงนะอ่ะมันไม่ทันไม่ใช่สายวิทย์อ่ะไม่ทันสายศิลป์น่ะทันนะสายศิลป์น่ะทันอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับนะย้ำอีกครั้งอันนี้เนี่ยเป็นซัมมารีนะครับอันนี้ก็เราก็จดเองนะสิ่งที่พี่ย้ำเสมอคือห้ามจับอย่าบอกว่าพี่เดี๋ยวหนูจะเตรียมตัวเดี๋ยวหนูจะเตรียมตัวละวันนี้ไม่เอาจะ now นะตอนนี้เลยเริ่มเลยอย่างน้อยเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งรวมหนังสือก็ได้อ่านก็ได้วางปฏิทินทำปฏิทินก็ได้ทำอะไรสักอย่างทำวันนี้น้องรู้ไหมว่าความกลัวและความกังวลของน้องในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันแปรผกผันกับอะไรเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะอันนี้ไม่ใช่ครูสิตาเดี๋ยวแม่ครูสิตาปะวะแปรผกผันกับการลงมือทำจำไว้ความมั่นใจความเครียดความกลัวนะความกังวลของน้องในการสอบแอดมิชชั่นแปรผกผันกับการลงมือทำลงมือทำวันนี้ความกลัวลดลง1หน่วยพรุ่งนี้ทำต่อความกลัวลดลง2หน่วยทำต่อพอเข้าใกล้วันที่เราจะสอบอะถ้าน้องลงมือวันนี้ความกลัวจะลดลงเหลือนิดเดียวถัดมาเทรนข้อสอบ 6-1 นะอยากให้ตามฟังในเอพิโซดถัดไปอีก2เอพิโซดนะสำหรับวิชาภาษาสังคมสำหรับวิชาภาษาไทยจะเป็นเอพิโซดหน้าถัดมาข่าวปัจจุบันหายไปหมดเลยครับนะข้อสอบ2ปีล่าสุดเทรนเรื่องการออกข่าวปัจจุบันหายไปหมดเลยเดี๋ยวข่าวปัจจุบันเนี่ยหมายถึงอย่างเช่นว่าอาเซียนไอ้กีฬาอะไรนะเอเชียนเกมจะจัดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหายไปเลยอย่างนั้นนะหายไปเลยไปอยู่นู่นแพท5นู่นไอ้ความถนัดวิชาชีพครูนะหรือไปอยู่ในโอเน็ตนู่นนะจัดที่โดฮานะโดฮานะอ่ะถัดมาคะแนน X bar ส่วนใหญ่นะเทพน้อยอ่อนโลนะเทพมีน้อยนะอ่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่คะแนนเด็กอ่อนๆเนี่ยจะมาอยู่คะแนนช่วงต่ำช่วงกลางๆถึงต่ำเนี่ยไปกองอยู่ตรงนั้นหมดเลยท็อป80นะ80เนี่ยท็อปประเทศ1คะแนนมีค่ามากกว่า1คะแนนนะครับวิชานี้เนี่ย80คะแนนน้องท็อปประเทศนะ
80คะแนนท็อปประเทศแล้วดังนั้นไม่ต้องแบบหวัง100เต็มแบบเลขเหมือนฟิสิกส์อะไรเงี้ย100เต็มได้แต่วิชานี้ยังไม่มีใครเคย100เต็มในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการ entrance มานะฮะย้ำก่อนกินได้2ครั้งนะก็ทำก่อนกินได้2ครั้งแหละนะทั้ง7วิชาทั้งโอเน็ตนะเตรียมก่อนให้ก่อนนะครับอ่ะแอคชั่นทำอะไรบ้างครับเมื่อจบครับนะลองไปหาMagic One Page มาลองใช้ดูถ้าใครไม่มีก็ลงมาลงเรียนดูนะครับนะเอา Unlimited นะครับเราก็จะได้เล่มใหญ่นะครับเราจะได้เล่มใหญ่ถัดมาลงมือเขียนและตั้งใจให้จริงจังแล้วก็จริงใจเขียนอย่างจริงใจเนาะเราก็จะได้แบบมันเป็นของเราอะคือเขียนแบบนี้แนวแบบพี่อย่างเงี้ยแบบเนี่ยพี่ก็พยายามเขียนแบบภาษาตัวเอง input ของเราอะไม่เป็นไรอยู่แล้วใครจะมาอ่านโน้ตเราเนาะถัดมาอย่าลืมอะไรบ้างเวลาจำกัดช็อตคัทจึงสำคัญใครเตรียมตัวตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวให้ดีเนี่ยถ้าใครมันเหมือนกับเราจะไปเชียงใหม่มันมีวิธีไปได้หลายวิธีนั่งรถไปก็ได้เดินไปก็ได้นั่งเครื่องบินไปก็ได้นั่งรถไฟไปก็ได้ใครที่รู้วิธีที่ไปเร็วที่สุดง่ายสุดนะคือเรียนกับคนที่รู้แล้วคือหรือว่าเอาคือถ้าไม่ได้สั่งสมมาก่อนอ่ะตรงไปตรงมานั่งเรียนกับมานั่งเรียนพิเศษเวิร์กสุดในความในเพราะมีคนทำให้แล้วมีคนเตรียมให้แล้วอย่างน้อยนะเอาชีทไปอ่านนะเอาชีทไปอ่านแค่นั้นอ่ะมันก็คือมันก็ดีสุดแล้วอ่ะนะคืออย่าไปนั่งควานเองติดต่อสอบถามครับหรืออยากพูดคุยกับพี่หมุยแอดไลน์มาได้ที่แอดโซไซไทยครับวันนี้ลาไปก่อนวันนี้พี่หมุยลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับ EP 3สรุปข้อสอบของวิชาภาษาไทยทั้งหมดครับปีล่าสุดออกอะไรหัวข้ออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วก็จะมาเจาะลึกย้อนหลังไป5พศว่าแนวและเทรนด์มันเปลี่ยนไปยังไงเจอกัน EP 3ครับ